ไปต่อกันที่ที่ประชุมคณะผู้บริหารองค์กรกระทรวงศึกษาธิการนัดแรกหารือการนำนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรีมาปรับให้สอดคล้องกันค่ะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมซึ่งภายหลังการประชุมองค์กรหลักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการประชุมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการศึกษาการพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตอย่างมีคุณภาพทางด้านนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงนำนโยบายดังกล่าวมาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงจะสามารถดำเนินการไปในทิศทางใดได้บ้างโดยเน้น4เรื่องสำคัญคือ 1. เรื่องของคุณภาพ 2. เรื่องของการประเมิน 3. ต้องไม่มีความซ้ำซ้อนและ 4. การพัฒนาครูแต่ท่านเน้นอยู่ 3-4 เรื่องเรื่องแรกไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามจะต้องมีคุณภาพอันนั้นคือเน้นเรื่องคุณภาพอันที่2ต้องมีการประเมินได้แล้วต้องไม่ให้มีความซ้ำซ้อนถ้ามีความซ้ำซ้อนก็จะต้องแก้ไขแต่ไม่ใช่ให้เลิกไปเลยหรือหยุดไปเลยเช่นอาจารย์อาจจะสอนซ้ำซ้อนหรือว่าวิชาความรู้มันยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงก็ท่านก็เน้นให้มีการพัฒนาครูในทุกๆระดับหรือทุกองค์กรแล้วท่านก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างกระทรวงใหญ่มีองค์กรเยอะแต่ละส่วนแต่ละองค์กรก็จะต้องปรับเปลี่ยนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่ใช่ทิศทางเดียวกันก็ให้แต่ละผู้บริหารของทุกหน่วยงานของกระทรวงเนี่ยไปปรึกษาหารือว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนตามนโยบายจะสร้างคนอย่างนี้แบบนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายที่ออกมานาน5ปี7ปีก็ควรจะต้องทบทวนแล้วงบประมาณก็จะต้องปรับเปลี่ยนคือไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยก็จะต้องปรับเปลี่ยนของปี62ก็เหลือแค่2เดือนก็ยังมีเงินเหลือจ่ายที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนโยบายของรัฐมนตรีใหม่ได้นะคะเนื่องจากเรามีเวลาที่จะต้องนำเสนอครม.เนี่ยอย่างช้าที่สุดคือ3และ9สิงหาคือ3ต้องส่งแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆก็ยัง9ก็ยังได้นะคะอันนี้ก็ด้วยความเห็นใจที่กระทรวงได้ดำเนินการไปมากแล้วมันเกือบจะแก้ไขไม่ได้แล้วแต่เนื่องจากว่ามีเป้าหมายใหม่มีความต้องการใหม่แล้วก็อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีแพลตฟอร์มในการประเมินมีการวิธีการต่างๆแต่ก็เน้น 1. คุณภาพ 2. มีการประเมิน 3. ไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็สุดท้ายก็คือการพัฒนาครูแต่ทุกๆอย่างนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพประเมินและพัฒนาถูกไหมคะ